ข้าสู่ Lesson 1บทเรียนที่1กันเลยนะคะ Football English วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ Parts of the Body นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักคำว่าส่วนต่างๆใช่ไหมคะส่วนนี่ก็คือชิ้นส่วนเนาะชิ้นส่วนมีหลายอันใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษคำว่าส่วนเราเรียกว่า Parts นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมนะparts of the body คำว่า body ก็แปลว่าร่างกายนั่นเองนะคะบางสำเนียงเนี่ยเขาจะอ่านว่า body ก็ได้นะคะตัว body นี่แหละนะคะนะแปลว่าร่างกายเนาะ parts of the body นะคะทีนี้เวลาที่เราเรียกชื่อนะคะส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าชื่อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้พวกคำที่เป็นชื่อต่างๆเขาเรียกว่าเป็นคำนามตรงนี้เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมที่ครูตีเส้นไว้ตีเส้นไม่สวยเลยอ่ะลบเด็กๆบอกเขียนไม่สวยเลยอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉันก็ลบนะเอาให้สวยๆดีกว่าเนาะตรงนี้คำนามนะคะโอเคภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคำนามเราเรียกว่า noun นะคะ noun ก็คือคำที่เอาไว้เรียกชื่อสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะโอเคทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าคำนามที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นส่วนต่างๆของร่างกายมีเยอะเลยมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากคำแรกนะคะเวลาดูแล้วก็สะกดตามคุณครูไปด้วยเนาะออกเสียงตามครูนะคะคำแรกคำนี้เลย H E A D นะคะอ่านว่า hate นะคะแปลว่าศีรษะหรือหัวนั่นเองนะคะก็อยู่ตรงนี้เนาะศีรษะใช่ไหมคะ hate นะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เลย H A I R นะคะอ่านว่า hair นะคะแปลว่าผมหรือขนนะคะขนเส้นเล็กๆขนจมูกขนตาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่า hair ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคำที่3คำนี้ค่ะ eye นะคะอ่านว่า eye นะคะ eye แปลว่าตาเนาะดวงตาใช่ไหมคะนะตาของมนุษย์เรามี2ข้างนะคะถ้ามี1ข้างก็เขียน eye เฉยๆใช่ไหมคะแต่ถ้ามี2ข้างทำยังไงเอ่ยก็เติม S เข้าไปแล้วก็จะออกเสียงว่า eyes อย่างนี้นะคะทีนี้มี2ข้างก็มีตาข้างซ้ายกับตาข้างขวาเห็นไหมคะครูเขียนไว้ตรงนี้นะข้างซ้ายคำว่าซ้ายเนี่ยนะคะสะกดอย่างนี้ L E F T นะคะอ่านว่า left นะจะออกเสียงฟะถึหน่อยนะ F T นะ leftแปลว่าซ้ายนะคะถ้าตาข้างซ้ายนะเราเอาคำว่าซ้ายขึ้นก่อนแล้วต่อด้วยคำว่าตานะตาข้างซ้ายก็คือ left eye พูดตามนะคะ left eye นะคะเขียนไม่ติดกันนะถ้าตาข้างขวาบ้างทีนี้คำว่าขวาภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวสะกดก่อนเนาะ right นะคะอ่านว่า right เห็นไหมคะอะไรที่ออกเสียงตัว t เนี่ยลงท้ายเนี่ยนะจะต้องมีทึอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเด็กๆห้ามลืมนะต้องออกชัดๆนะคะโอเคถ้าตาขวาก็เหมือนเดิมเอาคำว่าขวาไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่าตาใช่ไหมคะก็ออกเสียงว่าอย่างนี้นะคะ right eye นะตาขวานั่นเองนะผ่านเลยเนาะโอเคต่อไปค่ะอวัยวะส่วนต่อไปตรงนี้เลยสะกดตามคุณครูนะคะ nO S E นะคะอ่านว่า nose เห็นไหมคะถ้ามีตัว S ลงท้ายในออกเบาๆด้วยนะคะ nose แปลว่าจมูกนั่นเองนะคะโอเคจมูกตรงนี้นะคะต่อไปค่ะคำนี้บ้างนะคะสะกดตามค่ะ M O U T H นะคะตัวนี้นะคะอ่านว่า mouth นะคะเด็กๆอาจจะออกเสียง th นะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเนาะภาษาอังกฤษนะคะตัว th เวลาออกเสียงนะให้ลองจินตนาการทำเหมือนกับที่ครูทำก็คือแลบลิ้นออกมาเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลิ้นนะคะขึ้นไปแตะที่ฟันบนนะคะแล้วก็พ่นเสียงคำออกเสียงคล้ายๆกับตัวสอเสือเบาๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องแรงมากนะแค่นี้นะคะนั่นแหละคือเสียง th เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะ m o u t h มันก็เลยอ่านว่า mouth อย่างเงี้ย mouth นะลองดูนะคะเสียง th เบาๆนะคะ mouth ก็แปลว่าปากนั่นเองตรงนี้นะคะโอเคต่อไปค่ะคำสุดท้ายในหน้านี้นะ n e c k ถ้าลงท้าย c k จะต้องออกเสียงเป็นคเหมือนคอควายคอย่างเงี้ยนะคะอ่านว่า neck
neck ก็แปลว่าคอนเองโอเคเอาล่ะเซตที่1ผ่านไปเราไปดูเซตต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆตามทันไม่เอ่ยเอาตอนนี้ถ้าใครอยากจะพักนะครูให้เวลาดื่มน้ำนะคะอ้าวหยิบน้ำขึ้นมาดื่มได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเด็กๆด้วยนะคะโอเคอ่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเอาล่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ตรงฝั่งนี้นะคะคุณครูอยากจะบอกว่าไอ้คำนามอาจจะได้ไหมคำนามตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยนามนะคะนามเนี่ยนอกจากจะเอาไว้เรียกคนสัตว์สิ่งของมีมากกว่า1อันก็ได้ใช่ไหมคะถ้ามีมากกว่า1ส่วนใหญ่ก็จะเติม s เนาะคำนามที่เป็น1อย่างนะคะอันเดียวนะเขาเรียกว่าเอกพจน์1อันอะไรก็ตามที่มี1อัน1ชิ้น1คนนะภาษาอังกฤษเรียกว่าเอกพจน์ไม่ใช่ภาษาไทยเรียกว่าเอกพจน์นะโทษทีแต่ภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าอย่างนี้ singular singular นะคะสะกดนะ s i n g u l a r นะคะ singular แปลว่าเอกพจน์แปลว่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะมีแค่อันเดียวแต่ถ้ามีมากกว่า1มากกว่า1ภาษาไทยเรียกว่าพหูพจน์นะคะพหูพจน์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า plural นะคะสะกดนะ p l u r a l plural นะคะแปลว่ามากกว่า1นะคะโอเคในภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากส่วนใหญ่แล้วเราจะเติม s ใช่ไหมถ้าแบบว่ามีมากกว่า1แต่ว่าบางอันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปคำไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันนะคะเราจะได้มาดูกันว่าเอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างนะเอาล่ะมาดูคำศัพท์ของเรากันต่อเลยคำนี้ค่ะสะกดตามครู F O R E H E A D นะคะอ่านว่า forage นะคะตัว D เนี่ยออกเป็นดึกเบาๆเนาะ forage อย่างนี้นะคะก็คือเราเจอคำว่า head มาแล้วเนาะ head แปลว่าศีรษะหรือหัวใช่ไหมคะ for แปลว่าข้างหน้านั่นเองนะเพราะฉะนั้น forage ก็คือหน้าผากนั่นเองส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่นอกจากหัวแล้วนะส่วนเนี้ยบางทีเราใช้ในการโบกลูกใช่ไหมคะนะเราก็ต้องรู้จักไว้เนาะอ้าวคำต่อไปค่ะคำนี้บ้างเนาะ e y e b r o w นะสะกดตามครูไปด้วยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า eyebrow นะคะ eyebrow ก็คือคิ้วนั่นเองนะคะคิ้วมี2ข้างถูกไหมข้างซ้ายคืออะไรนะ left eyebrow ข้างขวาคืออะไรนะคะจำได้ไหมข้างขวาคือ right eyebrow นั่นเองถ้า eyebrow มี2อันเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเติม s ได้ถูกไหมคะก็เป็น eyebrows eyebrows ก็จะเป็นรูปพหูพจน์นั่นเองใช่ไหมคะเป็น plural ต่อไปค่ะคำนี้บ้าง e a r อ่านว่า ear นะคะ ear แปลว่าหูนะหูมี2ข้างอีกแล้วนะคะเราทราบกันดีแล้วเนาะวิธีการเรียกซ้ายขวาแต่ทีนี้หูข้างเดียวสะกด e a r ถ้า2ข้างก็คือ e a r s นะคะ ears นะเป็น plural เป็นพหูพจน์นั่นเองนะอันนี้ง่ายๆแต่ทีนี้คำต่อไปนะมาดูกันเลยเอาส่วนแรกก่อนนะคะสะกดตามครูค่ะ T double O T H นะคะจะอ่าน double O ก็ได้เนาะ double แปลว่า2 double นะ double O ก็คือ O 2ตัวนี้ใช่ไหมคะหรือจะอ่าน O O นี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ T double O T H หรือ T O O T H ก็ได้นะคะนะมีเสียง th ลงท้ายด้วยตะกี้ครูสอนไปแล้วน้อง th ออกเสียงยังไงนะเหมือนทำท่าเหมือนแลบลิ้นแล้วก็เอาลิ้นชนฟันข้างบนแล้วก็ปล่อยเสียงซอเสือออกมานะอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะ oo 2ตัวเป็นสระ u เพราะฉะนั้นอ่านว่า tooth นะคะ tooth แปลว่าฟันนะแต่ทีนี้ถ้า tooth เนี่ยแปลว่ามีซี่เดียว1ซี่นะถ้ามีฟันคนเราไม่ได้มีซี่เดียวเนาะหลายคนอาจจะมีฟันซี่เดียวแต่ตอนนี้หนูมีมากกว่า1ถูกไหมเพราะฉะนั้นฟันในปากหนูมีหลายซี่นะคะฟันหลายซี่เราจะไม่เติม S เราจะเปลี่ยนรูปของมันไปเลยนะกลายเป็น T W E T H นะคะหรือ T E E T H นะเวลาสะกดนะคะคำนี้อ่านว่า teeth นะคะแปลว่าฟันหลายซี่นั่นเองนะเป็นรูปพหูพจน์นั่นเองนะ
ฟันอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะโอเคคำต่อไปนะคะตัวนี้เลยสะกดตามครูค่ะ CHIN นะคะตัวนี้นะคะเวลาลงท้ายตัว N มีหนึบหนึบหนึบเบาๆนิดนึงด้วยเนาะตรงนี้นะคะอ่ะอ่านว่าชินนะคะแปลว่าคางนะโอเคอยากจะให้ฟังให้ชัดอีกทีนึงตัว CH นะคะครูจะออกเสียงคล้ายๆชอช้างบวกจอจานจะไม่ใช่ยาวๆเหมือนชอช้างแบบนี้จะเป็นแค่อย่างเงี้ยเหมือนนะเพราะฉะนั้นนะคะ CH จะเป็นเสียงสั้นๆนะคะเวลาออกเสียงคำนี้ก็จะพูดว่าจินอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าคางนะโอ้เก่งมากเลยอ้าวให้เวลาพักอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะตอนนี้นะใครที่ยังจดไม่ทันนะคะสามารถที่จะกลับไปดูในเอกสารที่ครูให้ไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะเขียนคำแปลแล้วก็ฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทบทวนกลับมาดูคลิปนี้อีกได้นะคะไม่จำกัดเลยเอาละคลิปสุดท้ายไม่ใช่คลิปสุดท้ายสไลด์สุดท้ายกันแล้วอ้าวมาดูกันเลยดีกว่านะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปอธิบายคำศัพท์มาดูทางขวาเหมือนเดิมเลยนะคะครูมีสัญลักษณ์ประหลาดที่จะให้ดูนะตรงนี้เนี่ยมีลูกน้ำสัญลักษณ์ลูกน้ำแล้วก็มีตัว S อยู่ข้างล่างนะคะไอ้สัญลักษณ์ลูกน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า apostrophe ฟังอีกที apostrophe นะคะ apostrophe เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่เอาไว้เขียนอยู่ข้างบนตัวอักษรต่างๆนะคะแล้วถ้า apostrophe ตามหลังด้วย sมันมักจะมาคู่กันแหละ apostrophe s นะคะมันจะแปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะยกตัวอย่างเช่นนี่คือพี่ซอนนี่ใช่ไหมคะถ้าใส่ชื่อพี่ซอนไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วย apostrophe s ก็จะแปลว่าของพี่ซอนนี่อย่างเงี้ย sons นี่นะคะอย่างเช่นอะไรดีเอ่ย sons car car c a r car แปลว่ารถยนต์นั่นเองก็แปลว่ารถยนต์ของ sons อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เด็กๆต้องรู้จักไว้นะ apostrophe s นั่นเองนะคะเอาล่ะมาดูคำศัพท์ของเรากันเลยดีกว่าเนาะคำนี้เลยค่ะสะกดตามครูค่ะ a d a m apostrophe s a double p l e อ่านว่าอย่างนี้ค่ะ ไม่ใช่ a d a m นะอ่านว่า adam นะคะ adamแล้วก็มี S ก็ต้องออกเป็น Adams นี่นะ Adams ส่วนคำนี้ง่ายจะตาย Apple นะคะ Apple ไม่ใช่ Apple นะ Apple นั่นเป็นสำเนียงไทยนะคะออกเสียงเป็นสำเนียงไทยได้แต่ถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ชัดต้องอ่านว่า Apple นะคะตัว LE เนี่ยเท่ากับสระ O เท่ากับ O อย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้น Adams Apple นะถ้าแปลตรงตัวก็คือ Apple ของคุณอดัมApple ของคุณอดัมคืออะไรวะอวัยวะนั้นก็คือลูกกระเดือกนะลูกกระเดือกตรงนี้มันมีตำนานของมันอยู่นะ Adam's Apple เนี่ยนะถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกกระเดือกในภาษาอังกฤษถึงเรียกว่า Adam's Apple นะอ่ะก็ไปดูกันนะคะจุดนี้เนี่ยสำหรับนักฟุตบอลหรือว่านักกีฬาเช่นนักกีฬามวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดที่ค่อนข้างอ่อนไหวใช่ไหมคะตรงนี้นะต้องระวังเวลาที่เล่นกีฬานะคะแล้วป้ายคำนี้บ้างค่ะสะกดตามครูนะคะ S H O U L D E R อ่านว่า shoulder นะคะนักเรียนเห็น S H เนาะตะกี้เราเจอ C H มาแล้ว S H จะเท่ากับเสียงชอช้างยาวๆนะคะเหมือนชอช้างชธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็จะเป็น shoulder นะคะ shoulder แปลว่าบ่าหรือไหล่นั่นเองเก่งมากๆเลยจะหมดแล้วเอาคำต่อไปสะกดตามค่ะ A R M นะตัว M ออกเสียงมึกนะเบาๆด้วยนะคะอ่านว่า arm นะคะ arm มี2ข้างแขนซ้ายแขนขวาใช่ไหมคะแขนซ้ายคือ left arm แขนขวาก็คือ right arm เนาะง่ายๆนะคะถ้าแขนมี2ข้างเติม S อ่านว่า arms ใช่ไหมคะ A R M S นะ armsเป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะคำต่อไป C H E S T นะคะโอเคเห็น S T ลงท้ายเนี่ยอย่าลืมนะเราต้องออกนะมี S กับ T ก็ต้องมีสกับเธอลงท้ายนะคะส่วนข้างหน้า C H เนาะเป็นเสียงสั้นๆจำได้ใช่ไหมคะครูสอนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า chest นะ
ออกยากนิดนึงนะคะมีจุแล้วก็มีจุลงท้ายด้วยนะคะ chest แปลว่าหน้าอกตรงนี้เลย chest นะคะโอเคอ่ะสุดท้ายค่ะคำนี้เลยสะกดตามค่ะ a r m p i t นะคะอ่านว่า armpit นะคะแปลว่ารักแร้นั่นเองมีสองข้างใช่ไหมคะนะเด็กๆรู้แล้วแหละว่าข้างซ้ายข้างขวาเรียกอะไรนะคะแล้วก็ armpits เป็นรูปพหูพจน์นั่นเองแปลว่าจักระแร้มีสองข้างมีมากกว่าหนึ่งข้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะคำศัพท์ทั้งหมดที่เรียนในวันนี้นะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดสำหรับสัปดาห์นี้กันนะคะอ่ะเริ่มจากหน้าแรกกันเลยนะคะออกเสียงตามครูนะคะครูไม่สะกดนะครูจะฝึกออกเสียงทีละคำไปเลยนะคะอ่ะพร้อมนะ1 2 3 hate ไปค่ะ hair อ่ะในระหว่างที่ออกเสียงไปด้วยเนี่ยก็เอามือจับหัวตัวเองไปด้วยนะจับอวัยวะส่วนนั้นไปด้วยนะเอาลองดูนะคะดูซิจะถูกหรือเปล่านะต่อไป eye nose จิ้มจมูกนะไม่ใช่ไปจิ้มปากนะเอาเนี่ยนะปากปลาแล้วอันหนึ่งสองซ้ำ mouth เก่งมากค่ะต่อไป neck โอเคต่อไป forehead หน้าผากอยู่ไหนหน้าผากต่อไปนะคะ eyebrow good ต่อไปค่ะ ear โอเคต่อไปฟันหนึ่งซี่ tooth ฟันมากกว่าหนึ่งซี่ออกว่า teeth เก่งมากเลย teeth นะคะอย่าลืม th ด้วยนะ teeth นะต่อไปข้างอยู่ไหนเอ่ยค่ะเอาอ่านตาม chin เก่งมากค่ะจะหมดแล้วอ้าวทีนี้รูปกระเดื่องอ่านว่า adam's apple ต่อไป shoulder เก่งมากค่ะต่อไปนะคะ arm ไปค่ะ chest โอเคสุดท้ายค่ะเด็กๆ armpit โอเคเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ lesson 1ก็จบแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเรียนเสร็จแล้วนะคะต้องทบทวนแล้วก็ไปทำกันบ้านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย